อะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับพี่ถึกใบตองแห้งพี่แขกคำประการและผมวีระนันท์กันหาเจอส่วนผสมแบบที่เราคุ้นเคยกันนะฮะ บางวันพี่แขกก็หายไปพี่ถึกก็หายไปเฮ้ยยังไม่เคยหายเลยเดี๋ยวจะหายบ้างละเอาใจเย็นอย่าเพิ่งหายไปนะเห็นคนอื่นเขาหายจะหายบ้างจิ๊บพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกลาลาเนาะคนเราต้องได้ลาสิทำงานมา11เดือนนะพี่ถึกแขกไม่เคยลาเลยนะนั่นสิมันต้องได้ลาบ้างสิให้ลาบ้างพักผ่อนบ้าง11เดือนนี่ไม่เคยขาดไปเลยครั้งเดียวนะโอ้นะเพราะว่า24ชั่วโมงพี่แขกคือการขายสินค้าต่างๆที่อยู่บนโต๊ะของเราหายใจเข้าเป็นน้ำพริกแซ่บลืมหายใจออกเป็นป๊อปคอร์นละเมอเป็นอะไรดีฮะละเมอเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ตื่นจากละเมอโอ้รู้สึกว่าอาบน้ำด้วยสบู่มีสบู่ถึง3กลิ่น3แบบเลยนะฮะพี่ถึกได้ลองใช้สินค้าตัวไหนแล้วบ้างเนี่ยวันก่อนที่มีคนบอกคือนักการตลาดบอกว่าเนี่ยอีก3ปีจะเข้าไปขายในความฝันแล้วจะขายไปเห็นว่าล่าสุดจะเข้าไปเปิดร้านในเมตาเวิร์สแล้วนะฮะแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเรายังคงขายของต่อไปพี่ถึกสบู่ก้อนดีจริงเป็นพวกที่ขายของพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้ทีมงานที่บ้านใช้ลูกแก้วทีมแค่พี่ถึกอะขำคือเดทแอร์ไปแบบสามสิบวิแล้วคือใช้อะไรก็บอกจริงไงพี่ถึกลองเว้นจากนกแก้วสัก 2-3 วันลองใช้ล้อเล่นเดี๋ยวทีมงานเขาจะแจกให้3ก้อนเอาไปรีวิวแล้วมาบอกเราด้วยว่าเป็นยังไงพี่ถึกรู้ชื่อมันสิ Killing Germ Softly เออนะฮะสีไหนชอบไม่ชอบมาบอกกันได้สัปดาห์อันนี้ให้การบ้านแล้วนะสัปดาห์หน้าต้องมาคุยกันนะต้องมารีวิวนะไม่ทันหรอกอยากแกล้งพี่ถึกไม่ทันคือยังไงเฮ้ยผมจะบอกให้จริงนะผมเนี่ยมีสบู่แจกสบู่อะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบอยู่ในกล่องนี่ประมาณสัก20ก้อนเห็นจะได้ไม่เคยเอามาไม่ได้ใช้เลยต้องทยอยใช้เอามาฝากจิ๊บเอาไปไว้มุมที่กระจกเงาจริงจริงจริงบ้านจิ๊บอยู่ใกล้ๆแล้วก็ของบนโต๊ะพี่ถึกอะเอาฝากจิ๊บไปไว้มุมที่กระจกเงาบ้างได้ไหมมีสบู่ด้วยก้อนหนึ่งหลังจบรายการเขาร้องทุกคุณผู้ชมคือโต๊ะทำงานอยู่ติดพี่ถึกอะของล้นมาทางโต๊ะแตกเรื่อยๆแล้วเนี่ยสรรพคุณสินค้าไม่ต้องย้ำกันแล้วนะย้ำเบอร์โทรครับ02-114-8114นะครับหรือเข้าไปที่ Voice Plaza นะครับ shop.voicetv.co.th รวมถึง Lazada แล้วก็ Shopee นะฮะ QR Code ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วสแกนได้เลยนะครับไปกันต่อที่ไหนดีการเลือกตั้งดีกว่านะการเลือกตั้งอบต.ผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้นะครับ28พฤศจิกายนก่อนเข้ารายการพี่แขกบอกว่าโอ้ยทำไมถึงพูดเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติกันแล้วมันยังอีกนานเนาะอีกตั้งนานอีกตั้งนานเยอะแยะมากมายคือเหมือนมันไม่มันดูเหมือนจะนานไงถ้าประยุทธ์อยู่ครบแต่มันดูเหมือนว่าทุกฝ่ายมันเร่งเร้ากันแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเองใช่ไหมครับเปิดตัวผู้สมัครมั่งอะไรมั่งแล้วก็ประเภทแบบเตรียมตัวย้ายพรรคกันมั่งอะไรมั่งเนี่ยข่าวย้ายพรรคสะพัดกันไปหมดครับคือมันกลายเป็นว่าทุกคนมันเร่งร้อนประยุทธ์หมดเลยไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านใช่ไหมใช่พี่ถึกพูดเหมือนกับว่าทุกคนน่ะบอกประยุทธ์ทางอ้อมว่ายุบสภาเถอะอะไรอย่างนี้หรอไปไม่ไหวแล้วยุบสภาเถอะแล้วเลือกตั้งอบต.เนี่ยอย่างหนึ่งที่มันคึกคักมากเลยก็คือพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะหมายถึงว่านักการเมืองแต่ละคนนักการเมืองเป็นบุคคลด้วยหรือเป็นพรรคด้วยเนี่ยส่งสมัครส่งสมัครแต่ในนามที่อิสระส่วนตัวอะไรต่างๆนั้นคือไอ้ที่ส่งคณะมีคณะเดียวคือคณะก้าวหน้าใช่ป่ะเขาเลยคุยแล้วว่าเขาชนะ38เขต38นายกอบต.แต่ผมบอกว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะชนะ 2,006 ก็ได้แต่ไม่เนื่องจากว่าไม่ได้ส่งในนามพรรคส่งในนามชื่อพรรคอื่นคณะอื่นมีทั้งหมด 5,300 อบต.ใช่ครับนะฮะก็นั่นแหละเรามาสรุปให้ฟังคร่าวๆว่า
ที่ไหนสมหวังผิดหวังและแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นอะไรกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดนครพนมก่อนนะฮะการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ใน12อำเภอนะครับรวม81แห่งถือว่าคึกคักครับเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจมาลงคะแนนเกินความคาดหมายถึง 70-80% ของผู้ใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์นะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งมา 7-8 ปีข้อการเมืองเขามองว่าเป็นการแข่งขันระหว่างสายการเมือง2พรรคใหญ่ก็คือเพื่อไทยและภูมิใจไทยวัดบารมีฐานคะแนนท้องถิ่นนะฮะโดยพื้นที่นี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าฮือฮาที่สุดก็คือที่อบต.ท่าค้ออำเภอเมืองนครพนมค่ะผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนะคะคือนายพิชยาโพชราชหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้องแพนด้าอายุ47ปีเป็นบุคคลข้ามเพศค่ะและเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลท่าค้อผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะได้คะแนนไป 2,598 คะแนนชนะผู้สมัครที่ว่ากันว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็มีฐานสนับสนุนจากนายกอบต.คนเก่าเนี่ยชนะไปเกือบ 1,000 คะแนนใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่สร้างสีสันให้กับการเมืองท้องถิ่นได้รับคะแนนท่วมท้นจากความไว้ใจของชาวบ้านในพื้นที่ถึง11หมู่บ้านส่วนคุณแพนด้าก็เปิดใจว่าดีใจที่ฝากกระแสการเมืองมาเกินความคาดหมายฝากกระแสความรู้สึกทางสังคมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลข้ามเพศมองว่าที่ตัวเองชนะก็เพราะว่าอดทนนะคะมุ่งมั่นทำงานให้สังคมให้ท้องถิ่นบ้านเกิดแล้วก็อยากจะให้คนไทยยอมรับนะคะไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศส่วนที่กาฬสินธุ์การเลือกตั้งนายกอบต.ยังไม่เป็นทางการจำนวน71แห่งใน18อำเภอผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่หรือว่าราว 70% ค่ะอันนี้น่าตื่นเต้นนะพี่ถึกเป็นผู้สมัครหน้าใหม่หมดเลยในขณะที่อบต.ยางตลาดพบบัตรเขย่งหลังมีจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์ในขณะนี้ส่วนที่ขอนแก่นนะคะชาวบ้านตำบลดอนหันกว่า50คนเนี่ยก็มาให้กำลังใจผู้สมัครนายกอบต.ดอนหันซึ่งได้รับคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่งแต่มีปัญหาตั้งแต่ปิดหีบลงคะแนนจนถึงปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำหน่วยยังไม่ขึ้นป้ายประกาศคะแนนตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มมากดดันอันนี้มันมีปัญหาที่กกต.แล้วค่ะที่หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคือที่บ้านเหล่านกชุมหมู่สี่ใช่ไหมมีผู้มาใช้สิทธิ์370คนดันมีบัตร371ใบแต่ความจริงเนี่ยเรื่องชนะแพ้เนี่ยมันชัดเจนเรื่องชนะแพ้เนี่ยมันชัดเจนคนชนะเนี่ยเขาได้200กว่าคนแพ้ได้ร้อยกว่าแต่ปัญหาคือว่าถ้าที่ผมอ่านนะคือคนชนะเขาก็บอกว่าเขาสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กกต.ใส่ถุงมือ มันช่วงโควิดไงแล้วไอ้ตอนฉีกบัตรตอนแรงหนังเนี่ยก็คือแบบไอ้แบบมันอาจจะบัตรมันเกินมันติดกันแล้วมันเกินไปใส่ถุงมือมันไม่ค่อยรู้สึกเนาะทีนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่ามัน มันเกิน มันเกินมาหนึ่งแต่ชนะกันตั้งเป็นร้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่พิษณุโลกดิพี่ถึกได้คะแนนเท่ากันอ่ะใช่ก็เลยต้องจับฉลากค่ะใช่ที่เนี้ยผมก็สงสัยอยู่ไอ้เรื่องการจับฉลากตอนคะแนนเท่ากันเนี่ยมันเป็นกติกาก็จริงแต่เรามีวิธีอื่นไหมเช่นก่อนที่คุณจะจับฉลากคุณนับใหม่ก่อนใช่ปะคะแนนเท่าเนี่ยคุณควรจะนับใหม่ก่อนใช่ป่ะทำไมคุณจับสลากเลยล่ะเพราะมันมีที่ไหนนะเดี๋ยวตะกี้ผมไม่แน่ใจขอโทษทีมในข่าวที่พิมพ์กันมาไม่มีมีที่แห่งหนึ่งทางอีสานเหมือนกันเนี่ยแพ้ไปคะแนนหนึ่งชนะแพ้กันคะแนนหนึ่งเขาก็ร้องขอให้นับใหม่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้หนึ่งคะแนนเนี่ยแล้วเขาบอกมันมีบัตรเสียตั้ง 3% ก็มันไม่น่าเป็นไปได้เขาบอกว่าคนสมัยนี้มันไม่น่าบัตรเสียได้ 3% ก็ขอให้นับใหม่ใช่ไหมขอให้นับใหม่ก่อนคือไอ้เท่ากันเนี่ยผมก็สงสัยก็คือจริงๆทำไมไม่นับใหม่ก่อนครับครับน่าจะเป็นวิธีการตรวจเช็คอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือโอกาสมันเกิดขึ้นน้อยมากเลยใช่ครับที่คะแนนจะเท่ากันแต่นี่ก็รีบร้อนจับฉลากเลยแล้วคนที่จับฉลากได้และไม่ได้จะรู้สึกยังไงคนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันคือหลายพื้นที่นะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้สมัครมันมีคนเดียวครับตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องแบบต้องได้คะแนนมากกว่าบวชโนครับปรากฏว่ามีปัญหาจริงเว้ยชาวบ้านแห่กันไปบวชโนมากกว่าหลายผู้สมัครเนี่ยได้คะแนนน้อยกว่าบวชโนก็คือชาวบ้านประกาศชัดเจนว่าต่อให้มีคนเดียวก็ไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้แล้วทำไมไม่มีใครอยากแข่งเลยเหรอนั่นน่ะสิเป็นไปได้ไงมีหลายเขตนะผมดูมันน่าจะเกือบ10เขตในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะมันมีน่าจะเกือบ10เขตคือตามกฎหมายมันก็บอกว่าประกาศเลือกตั้งใหม่แล้วคนเก่าเนี่ยจะหมดสิทธิ์
คือถือว่าชาวบ้านเขาปฏิเสธไปแล้วไงใช่คนเขาปฏิเสธไปแล้วก็หมดสิทธิ์ไปครับครับอ่ะที่เมื่อกี้คุยกันว่าต้องจับฉลากนะเกิดขึ้นที่อบต.วังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับคะแนนเท่ากันหมายเลขหนึ่งก็คือจ่าสิบเอกพินิจอาจคิดการและหมายเลขสองนายวิเศษยาคล้ายนะครับคะแนนเท่ากันคือ 1,213 คะแนนปรากฏว่าการจับสลากเนี่ยเป็นตามระเบียบของกกต.นะครับเขาก็มีวิธีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะ มีขั้นตอนที่มันซับซ้อน ให้เชื่อได้ว่ามันจะสุจริตโปร่งใส นะสุดท้ายแล้วครับคนที่จับฉลากได้เป็นนายกอบต.ไปก็คือจ่าสิบเอกพินิจนะครับถือว่าเป็นการจับฉลากแห่งแรกนะแห่งแรกของประเทศไทยในกติกาใหม่อันเนี้ยซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีไงความจริงมันก็เข้าใจว่ามันมีในกฎหมายเลือกตั้งมีอะไรมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าโอกาสของการที่คะแนนมันจะเท่ากันเนี่ย มันจะมีได้ในกรณีที่เป็นนายกอบต.เพราะมันน้อยมากไงคะแนนมันน้อยไงซึ่งอันนี้คุณวิษณุก็ได้อธิบายว่าเนื่องจากมันเป็นการเลือกตั้งสเกลเล็กอ่ะโอกาสที่ตัวเลขมันจะเท่ากันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเรียนต่างๆก็เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งสำหรับถ้าถามแขกก็มองว่าปกติเนาะปกติแขกมองว่ากฎเกณฑ์ข้อห้ามอะเรื่องการเลือกตั้งที่มากเกินไปต่างหากที่พยายามควบคุมมากเกินไปต่างหากที่ผิดปกติเพราะว่าการที่คุณพยายามจะไปจับผิดมากเกินไปอันนั้นมันเป็นการทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองทำลายความเข้มแข็งของระบบการเมืองที่มันต้องอิงอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้สมัครชาวบ้านพรรคการเมืองนักการเมืองครับคือเราควรจะให้เกียรติเขามากกว่านี้ไม่ใช่ไปคุมเขาขายเหล้าก็ไม่ได้จัดมหรสพก็ไม่ได้ถวายนาฬิกาให้วัดก็ไม่ได้ถอดผ้าป่าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเรื่องการติดสินบนและการซื้อเสียงมากมากจนประสาทแดกแต่ทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นถึงภาวะไม่เชื่อเรื่องการเลือกตั้งและไม่เชื่อในวิจารณญาณของประชาชนแต่เชื่อว่าถ้ามีกฎระเบียบเยอะขนาดนี้มันจะทำให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสไม่ไปทำให้บ้าร้องเรียนกันไปมาไม่ควรก็แย่มากคือคนเรามันควรเสียพลังงานในชีวิตไปกับการฟ้องครูไหมคะไม่ควรวันวันไม่ทำอะไรอ่ะจับผิดเพื่อนหรือนั่นอ่ะคือเลือกตั้งครั้งนี้อุ้ยคนแห่กลับบ้านเต็มไปหมดเลยครับต่างจังหวัดอ่ะโอ้ยก็มีข่าวอ่านฟังดูข่าวเขาก็บอกเนี่ยไอ้วันเสาร์ก็ไปกันพึบเลยรถติดมิตรภาพรถติดมากพี่ดึกรถติดมากวันอาทิตย์ขากลับก็รถติดมากก็ทำนองนินทากันว่าอุ้ยเงินสะพัดใช่ไหมครับเงินสะพัดเนี่ยคือแบบอะไรนะเดี๋ยวข้ามข่าวนี้ไปนิดนึงอ่านนิดนึงคุณวันชัยใช่ป่ะคุณชัยสอนสิริบอกว่าโอ้โหแบบมีการซื้อเสียงกันซื้อเสียง200 2,000 200ถึง 2,000 เอ้ย200ถูกไปครับโอ้ยมันทนหัวละ10,000บาทชาวบ้านน่ะเขาอาจจะแบบรับเงินนักการเมือง 2,000 แขกถามว่าบรรดาบุคคลที่ชูหน้าสลอนกันในสภาเป็นเสลี่ยงหามเผด็จการขึ้นสู่อำนาจเนี่ยพวกคุณได้กันคนละเท่าไหร่ใช่ก็ไม่ใช่แค่ได้เงินเดือนหรอกมันมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมก็เครือข่ายอุปถัมภ์ทั้งเครือข่ายนั่นน่ะเป็นตีค่าออกมาเป็นเงินน่ะเท่าไหร่แต่ทีนี้วิธีคิดการของการประนามการเลือกตั้งเหล่านี้มันต้องเข้าใจกันว่าข้อที่หนึ่งนะฮะไอ้คนที่กลับบ้านเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เลือกตั้งอบต.เนี่ยมันใกล้ตัวมันมากกว่าอบจ.นะใช่ฮะมันใกล้ตัวตรงไหนมันคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกันลงในตำบลเดียวกันมันก็จะเรียกกันกลับไอ้การเรียกกันกลับเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าเรียกมารับเงินอย่างเดียวมันหมายความว่าญาติลงญาติเราลงต้องส่งเสริมให้ได้แล้วแล้ว 2,000 คนน่ะเรารู้ว่าใครมาใครไม่มาใช่ๆๆจิ๊บพี่ลงทำไมจิ๊บไม่นั่งรถโบกให้พี่อุ๊ยหน้าเนี่ยไปแต่วันศุกร์แล้วพี่อ่ะแพ้ไป2คะแนนน่ะเพราะจิ๊บกับเมียไม่มาเอองานศพนี้ไม่ต้องมากันเลยนะกระทบชีวิตหลังจากคือมันจะไม่อย่างงี้อบต.เนี่ยมันคนมันซีเรียสต้องกลับครับมันจะมีความต้องกลับแต่ส่วนที่สองที่บอกว่าทำไมมันถึงมีการใช้เงินผมคิดว่าประเด็นมันก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจมันยังไม่เยอะอำนาจของงานที่มันจะดูแลชีวิตความมันอยู่คนศึกษาสาธารณสุขอะไรต่างงบประมาณเขาก็ไม่เยอะงบประมาณอะไรต่างเนี่ยมันที่มันจะลงมาดูแลคนมันไม่เยอะแล้วอันที่สองไม่ใช่ดูแลไม่เยอะหรอกไม่ใช่แบบไอ้นั่นหรอกคืออีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วง7ปีคสช.ช่วง5ปีมันตัดอำนาจ
อปทเยอะมากคือไปมีการออกคำสั่งไปแรงหนังสุดท้ายนี่คือแบบขึ้นกับผู้ว่าขึ้นกับอะไรเพอเยอะกว่าก่อนแล้วก็ถูกสตง.สูงอะไรไปไล่บี้ไอ้นั่นทำไม่ได้ไอ้นี่ทำไม่ได้นะเห็นอาจารย์เวงรัตน์เคยบอกในไอ้หลอว่าอะไรนะที่ประเภทแบบคุณจะไปตั้งจะแบบว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่มันต้องไปตั้งปั๊มน้ำอยู่นอกพื้นที่เทศบาลอย่างเงี้ยเสาสึนามิเสาเช็คไอ้คลื่นสึนามิพี่ถึกแล้วแบบเสาอ่ะมันต้องไปอยู่นอกเขตเทศบาลเพราะว่ามันต้องเอาไปตั้งใกล้ทะเลเออแล้วตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ก็ในพื้นที่ไม่งบเทศบาลต้องใช้ในเทศบาลเท่านั้นแต่เทศบาลว่ากูจะดูสึนามิมันต้องไปอยู่ใกล้ทะเลในความเป็นจริงเออคือเรื่องพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยแล้วผู้ว่านายอำเภอเนี่ยก็เอาเงินอุดหนุนไปใช้ไม่ได้แบบว่าเอาไปใช้เองอะไรงั้นคือบี้อปทอะไรเงี้ยให้อนุมัติเงินตามที่ตัวเองต้องการ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันทำให้อปทอ่อนแอเพราะมันอ่อนแอคุณอำนาจการที่ดูแลชีวิตความอยู่คนมันไม่เพียงพอเนี่ยความรู้สึกของคนที่เห็นต่อการเลือกตั้งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นความสำคัญนอกจากหนึ่งเคยย่าสองก็เลยมีเรื่องเงินแล้วไอ้เงินที่เข้ามาเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะบอกคุณบรรชัยด้วยนักการเมืองไม่รู้ฝั่งไหนแหละผมว่าฝั่งไหนที่มันมีตังค์มากกว่ากันล่ะพยายามที่จะใช้การเลือกตั้งอบต.เนี่ยสร้างหัวคะแนนฐานเสียงของตัวเองใช่ไหมลงไปปูเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงแบบอัดหนักใช่ใช่นักการเมืองพวกที่ถอนทุนมาได้ในรอบหลายปีมันเนี่ยอัดหนัก แต่ว่าคุณนิพนธ์แต่ว่าจะพูดอีกนิดนึงว่าชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นแหล่งโควิดอย่างเงี้ยชาวบ้านรู้เลยว่าผู้ว่าเนี่ยไม่ได้รู้ปัญหาจริงๆนึกออกปะคือพอผู้ว่าก็ถูกย้ายเข้ามาหรือบางคนต้องมาอยู่จังหวัดนี้ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณดังนั้นน่ะการตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่เท่านายกอบต.มันไม่เท่านายกเทศบาลเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาเลยรู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกตั้งอบต.เนี้ยมันสำคัญต่อชีวิตกับคุณภาพชีวิตของเขาและอย่างเรื่องเงินเนี่ยอย่างที่พี่ถึกพูดอ่ะถูกเลยแต่แม้กระนั้นน่ะแขกก็ไม่หมายนะจะเป็นเงินจากฝั่งพรรคไหนก็แล้วแต่เถอะเพราะถึงที่สุดอ่ะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์อ่ะถ้าชาวบ้านไม่เห็นอนาคตไกลๆมานานมากแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรที่พรอมิสว่าหรือสัญญากับเขาได้ว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่สามารถทำนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคหรือกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะ10เบี้ยใกล้มืออ่ะกินขี้กำขี้ดีกว่ากำโตนะมันเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นของการตัดสินใจของมนุษย์เลยแต่อันเนี้ยให้ข้อสังเกตว่ามันเป็นอย่างนี้เสมอในช่วงหลังเผด็จการใช่ไหมแล้วพอประชาชนย้อนดูนะปักหลักไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆทุเลาด้วยตัวของมันเองเออคือเหมือนกับยุคผมเป็นนักศึกษาเป็นเด็กใช่ไหมเลือกตั้งปี18เลือกตั้งปี19เลือกตั้งมันแข่งขันมาก18แข่งขันมาก19มันเกิดกระแสขวาพิฆาตซ้ายไล่บี้ฝั่งพรรคฝ่ายสังคมนิยมเสร็จแล้วพอเกิดรับประหารปุ๊บนะเลือกตั้งปี22พอรู้สึก22สิครั้งแรกใช่ป่ะไม่แน่ใจเลือกตั้งหลังรับประหารน่ะเกิดโรค101จำไม่ได้เหรอ แจกกันซะบ้านหันแหลกยุคก่อนนั้นก็เหมือนกันยุคประเภทแบบยุคคณะราษฎรยุคประเภทแบบจอมพลป.สมัยพี่ไฮปาร์คยืนกันอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเลือกตั้งเนี่ยมันแบบว่าคนมันสนใจการเมืองเยอะนะครับมันมีไฮปาร์คกลางสนามหลวงมีอะไรต่างๆด้วยพอมาเลือกตั้งสมัย512ที่ถนอมปล่อยให้เลือกตั้งทีนึงโอ้เละเลยคือแบบว่าคุณพอมันถูกปกครองด้วยเผด็จการการเลือกตั้งมันถูกทำลายความหมายหมดนี่มันเป็นเรื่องปกติเวลาเราเห็นบอกว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันคืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังรัฐประหารอย่างเช่นรัฐประหารครั้งนี้มันคือการทำลายการเลือกตั้งให้กลับไปสู่ยุคก่อนรัฐธรรมนูญ40นะครับให้กลับไปสู่การใช้ระบบแบบยุคก่อน40นี่ก็ดีขึ้นแล้วพี่ถึกไม่มียิงกันนี่ถือว่าเมื่อก่อนนี่โหคืนหมาหอนนี่ทั้งอุ้มหัวคะแนนไปขังทั้งยิงทั้งตอนนี้โซเชียลหนักมากอาจจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะนายกติดตามเรื่องนี้ครับการเลือกตั้งนายกอบต.เนี่ยนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกเนี่ยปลื้มใจมากนะที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกอบต.ครับยกตัวอย่างที่จังหวัดชัยภูมิด้วยมีการเลือกตั้งอยู่106อบต.มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า 600,000 คนคิดเป็น 74% ของประชากรสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งผู้นำระดับ
ท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาจจะนำมาสู่เรื่องการตื่นตัวในการเมืองระดับประเทศด้วยนายกบอกว่าขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมกันทำงานแก้ปัญหารับฟังความคิดเห็นเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกันนะจ๊ะจ้าจ้าอ้าวบอกธนกรด้วยว่าอุ้ยนี่อุบลเนี่ยเขาบอก25อำเภอ179แห่ง179นายกอบต.ของข่าวมติชนบอกเพื่อไทยกวาดเรียบครับมันไม่ได้หมายความเป็นพรรคนะหมายถึงว่ามันมีความสัมพันธ์กับคนของคนของสายพรรคเพื่อไทยกวาดเรียบเพราะเขาไม่ได้ลงเป็นพรรคพี่ถึงวิเคราะห์อย่างว่าพลังประชารัฐที่ไม่ได้ลงเป็นชื่อพรรคเนี่ยเขาลงกี่เขตไม่รู้เหมือนกันเราล้อเล่นไงเราบอกว่ามันอาจจะได้2,600ก็ได้แต่มันไม่ได้ลงเป็นพรรคทีนี้ก็มาถึงที่พี่ถึงพูดถึงไปแล้วเนาะที่สวตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐมนตรีมหาดไทยโอ้ยข้ามไปเลยครับพี่แขกเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยก็ไม่หลอกจะเสริมนิดนึงว่าระหว่างคนที่ทุจริตหรือซื้อเสียงแล้วลงเลือกตั้งอ่ะมันดีกว่าคนเหยียบหัวประชาชนแล้วขึ้นสู่อำนาจเลยอ่ะหน้าตาเฉยอ่ะเลือกตั้งยังไม่ลงเลยเลือกตั้งยังไม่กล้าลงเลยมากล้าด่าคนซื้อเสียงขายเสียงนะคนเราจริงนะตัวเองขึ้นไปอยู่เข้าไปอยู่ในสภาได้โดยไม่ได้ลงเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยคนที่เอาเงินไปให้คนนะครับอย่างน้อยเขาลงเลือกตั้งนะคะคุณเขาเดินไปหาประชาชนผมจำแม่นเลยผมจำคุณกิติศักดิ์อ่ะผมนี่จะยึดมัตโต้ของคุณกฤษศักดิ์ไปพูดตลอดครับอะไรนะไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยมันซื้อเสียงโกงเลือกตั้งเข้ามาใช่ป่ะแล้วมันก็มีสสที่ยกมือสนับสนุนเห็นด้วยกับคุณกฤษศักดิ์คือในการความร่างรัฐธรรมนูญนั้น219คน ยอมรับยอมรับยอมรับครับอ่ะมาที่คณะก้าวหน้านะครับซึ่งหลายคนก็จับตามองอยู่เพราะว่าครั้งนี้ส่งไป200กว่าไม่ความจริงอ่ะ200 210ใช่ครับแต่ว่าพอตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเหลือประมาณสัก196แห่งก็สามารถที่จะได้รับชัยชนะเป็นนายกอบต.ไปได้อยู่ที่38แห่งคือถ้าคิดเป็นจำนวนที่ส่งไปแล้วนะครับจาก196เนี่ยอยู่ที่ 19.4% นะครับซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนเทียบกับการส่งเนี่ยมากกว่าการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงอบจ.นี่ไม่ได้เลยเนาะแล้วก็มีเทศบาลก็ได้มาจำนวนหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ถือว่ามากพอสมควรเลยนะครับก็เขาจะได้หลายจังหวัดที่เยอะหน่อยเช่นที่ร้อยเอ็ดอุดรธานีก็บางเหตุก็ไม่เคยมีก็มีเหมือนกันเช่นเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีนครปฐมนะฮะโคราชบ้านพี่ถึกก็ได้ด้วยนี่โคราชเห็นก็บอกว่าเขาบอกว่าได้ที่ด่านขุนทดอะไรเงี้ยก็แต่แน่นอนว่ามันน้อยเพียงแต่มันน้อยคือในเส้นมันตีเขาก็ได้ไป16คนครับคืออันนี้เราก็แล้วก็คุณธนาธรก็บอกว่าจะลงเลือกตั้งคิดว่าจะเลือกตั้งนายกพัทยาจะส่งผู้สมัครใช่ไหมฮะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเขาก็ตั้งเป้าว่าก็คือแบบจะส่งเข้าแข่งขันที่พัทยาด้วยก็อันนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าแน่นอนแหละผมก็ถึงบอกว่าไอ้พรรคการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะชนะเลือกตั้งมากกว่าที่ของคณะก้าวหน้าแต่พรรคการเมืองพูดไม่ได้เพราะพรรคการเมืองไม่ได้ส่งเป็นพรรคสักคนจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสนับสนุนให้ส่งเป็นพรรคนะเพราะว่ามันหมายถึงว่ามันทำให้พรรคมันมีความรับผิดชอบมันมีความรับผิดชอบต่อคนที่ลงไปสมัครแล้วก็คุณก็มีนโยบายร่วมกันคุณจะคิดอะไรทำอะไรร่วมกันไม่ต้องปกปิดหรอกทำไมเขาปกปิดก็คือเป็นสำคัญคือส่วนใหญ่แล้วมันมีแบบว่าในเขตนั้นมันเสือกเป็นคนของพรรคเดียวกันนะอย่างเช่นสมมติอีสานเนี่ยเป็นของเพื่อไทย2คนลงแข่งกันบางทีเขาก็เลยไม่อยากให้มันแบบบางเขตอ่ะบางเขตมันมีอย่างนั้นหรือประชาธิปัตย์ภาคใต้แต่ก่อนอ่ะเขาก็จะมี2คนลงแข่งกันของเขาเองอะไรเขาก็เลยไม่กล้าเป็นพรรคแต่ความจริงการทำให้มันเป็นพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเพราะมันสามารถมีนโยบายแล้วมันเชื่อมต่องานมันอะไรประสานงานกันได้แล้วก็คือเป็นผลักดันร่วมกันมันแต่ในยุคหนึ่งคนในท้องถิ่นก็จะรู้อยู่ดีว่าผู้สมัครนั้นน่ะใช่ของพรรคไหนรู้แต่ว่าความรับผิดชอบของกันและกันเนี่ยมันไม่เต็มไงมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันแล้วมันจะเป็นลักษณะที่บางทีมันผูกกับตัวบุคคลมากกว่าพรรคซึ่งเราควรจะทำให้มันเป็นระบบพรรคนะครับทีนี้คุณธนาธรบอกแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นนายกอบต.ถึง38แห่งเนี่ยนะครับซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณสัก30แห่งเนี่ย อย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับได้มา8ที่นั่งนะฮะคุณธนาธรวิเคราะห์บอกว่าปัจจัยมาจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือเรามีทีมงานจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้มแข็ง
แล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้นะครับมีผลงานที่เข้าตาประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้การเลือกตั้งอบต.สามารถที่จะได้รับชัยชนะได้และ3ก็คือตัวผู้สมัครนั้นมีความพร้อมมีความสามารถในการทำให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของเรานะครับก็มีการย้ำเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ยืนยันได้เลยว่าได้คะแนนมาเพราะไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่มาจากเรื่องของนโยบายและตัวบุคคลเป็นหลักนะครับก็ถ้าที่ฟังก้าวหน้าคือที่ยโสธรเขาไปทำไอ้อะไรอ่ะเอ้ยที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดเทศบาลก็ทำเรื่องน้ำประปาน้ำประปาก็คือต่อยอดมาจากความสำเร็จของนายกที่มาจากคณะก้าวหน้าใช่ประชาชนก็เลยมีความเชื่อมั่นค่ะคือเหมือนเชื่อมั่นว่าถ้าคณะนี้ทำเขาก็จะได้ผลตามมาเหมือนกันส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นคุณธนาธรก็บอกว่าผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าไม่มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราไม่ส่งเสริมให้ผู้สมัครของเราทำอย่างนั้นนะคะค่ะความจริงนักข่าวจะชงให้ถามเลยว่าฝั่งตรงข้ามซื้อเสียงเยอะไหมทีนี้ธนาธรก็ฉลาดปากแล้วว่าก็เลยขี้เกียจพูดอ่ะคือไม่อยากจะไปด่าใครอะไรแบบนั้นคือมันบางทีมันแบบคล้ายๆกับว่ามันไปพูดเรื่องนี้มันแบบก็เขาก็เลยหลบอ่ะของเขาไม่ได้ทำแล้วกันครับผมเรื่องนายกเมืองพัทยาก็หลายคนสนใจว่าเป็นเหลืออยู่2แห่งตอนนี้อปท.ก็คือนายกเมืองพัทยากับกทม.เนี่ยนะนายกเมืองพัทยาเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าอยู่ระหว่างการคัดสรรตัวบุคคลครับขอให้รอดูทีนี้พอถามถึงนโยบายว่าจะเอาชนะบ้านใหญ่คือฐานเสียงปัจจุบันได้หรือไม่เนี่ยก็บอกคุณปลื้มใช่ขอให้รอดูก่อนยังไม่พูดนะฮะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับเห็นว่าน่าจะประมาณถ้าดูตามกำหนดการน่าจะเป็นกลางปีหน้านะฮะแต่ว่าวันกำหนดชัดเจนยังไม่รู้ถ้ามีคู่แข่ง3คน4คนก็พอมีสิทธิ์สู้แต่ถ้าแข่ง2คนก็สู้ยากครับนี่ฟันธงใช่ใช่เพราะว่าคือในระบบนี้เราบอกเราต้องยอมรับว่ามันสู้ยากอยู่ครับคือแบบเขาฝังรากมานานอ่ะส่วนอีกหนึ่งที่ที่ไม่ลงแน่นอนก็คือผู้ว่ากทม.พี่ฮะไม่ส่งลงอันนั้นก็คือจะเป็นส่วนของพรรคก้าวไกลที่จะส่งลงนะครับก็เป็นในนามของพรรคการเมืองใช่ครับผมคือที่ขอขยายความที่พี่ถึกบอกว่าเขาฝังลึกมานานเนี่ยคือเขาไม่ได้ฝังเฉยๆไม่ได้เหมือนนายกประยุทธ์ที่อยู่มานานอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ได้สืบทอดอำนาจเขาฝังลึกก็จริงแต่ในระยะเวลาที่เขาฝังลึกนั้นเขาสามารถทำให้คนท้องถิ่นพอใจในผลงานได้ด้วยใช่มันเป็นเช่นนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกนี้มาจากอิทธิพลทุนอิทธิพลท้องถิ่นแต่แน่นอนว่าพอมันเวลามันเปลี่ยนเขาก็ปรับตัวเข้าสู่การที่แบบเป็นสู่การเมืองใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มันมาจากหลายๆพื้นที่ต้องยอมรับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วหลายพื้นที่มันเป็นแบบอย่างนี้แล้วถ้าเราแบบจริงๆเราก็สำหรับผมนะคือผมเข้าใจการเมืองแบบนี้แต่ผมยอมรับที่จะให้บอกว่าอ๋ออีก20ปีแล้วก็ยังอยู่กับการเมืองแบบนี้เหรอไม่ใช่แต่เงื่อนไขก็คือเราต้องมีการเลือกตั้งต่อเนื่องก็แล้วก็ต้องพยายามที่จะทำให้ปรับระบบหรืออะไรที่มันต่อสู้กับมันครับครับใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับสัญญาณการเลือกตั้งมาเนี่ยนะฮะแต่ละพักการเมืองพร้อมขนาดไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าพร้อมเลือกตั้งทุกเมื่อครับแล้วก็จะส่งครบทุกเขตยืนยันคำเดิมว่าต้องชนะ